หลังเกิดกรณีภาพยนตร์ขุนพันสามมีกระแสดราม่าถูกตัดโอกาสฉายจนทำให้ผู้กำกับชื่อดังอย่างโคมก้องเกียรติโคมสิริในฐานะผู้กำกับขุนพันสามออกมาบอกว่ารู้สึกน้อยใจเพราะคนเราเสียใจก็มีสิทธิ์ร้องไห้มีสิทธิ์บ่นอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ได้จะมาเรียกร้องความสนใจหรือทำมาเป็นดราม่าเพราะงานของเรามันเสร็จไปแล้วต่อให้ขายได้หรือขายไม่ได้ก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เราทำมันมาก็อยากให้มันมีพื้นที่แค่นั้นแหละส่วนทางด้านนักแสดงอีกคนในเรื่องอย่างเป้อารักษ์ก็บอกว่าเห็นดราม่าเรื่องนี้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการคุยกับพี่โคมซึ่งมันเป็นเรื่องที่จะช่วยๆกันได้ภาพยนตร์ไทยเนี่ยก็จะได้ไปไกลขึ้นไม่น่าใจนี่แล้วอ่ะตอนนี้หาใบปออยู่อ่ะเมื่อกี้เขามาถ่ายคุยมีโอกาสได้คุยกับพี่โคมไหมคะที่ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยออนแล้วจะดราม่าใช่ไหมไม่ได้คุยครับผมอยากแชร์มากเลยแต่ว่าหมายถึงว่าก็ไม่ได้แชร์ครับเพื่อนๆส่งมาให้ดูกันจริงในฐานะของนักแสดงเราเป็นผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งอะไรกับผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งอะไรกับเรื่องนี้ครับแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องที่ถ้าช่วยกันได้ภาพยนตร์ไทยก็จะไปได้ไกลครับให้มันก้าวไปพร้อมกันทุกเรื่องครับไม่ใช่แค่ขุนพันธ์อย่างเดียวอยากให้มันมีพื้นที่ของมันเองในการถ่ายในการทำงานแน่นอนครับภาพยนตร์ควรจะมีพื้นที่ครับก็มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะคุยกันยังไงอะฮะเราก็นั่นแหละฮะก็ทำงานไปแต่ตอนนี้ข่าวดีก็คือยิ่งมีข่าวคนยิ่งเข้าโรงนะพี่เต้คนยิ่งดูยอดขุนพันยิ่งขึ้นมันเป็นวิธีการของพวกเราหรือเปล่าที่แบบทำให้พอมีข่าวแล้วขุนพันได้50ล้านเลยไม่หรอกครับก็อะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้ภาพไปดูแล้วสนุกคนดูแล้วสนุกออกมาก็แฮปปี้แล้วครับผมเพราะว่าจริงๆในมุมของคนทำงานก็คือเราตั้งใจอยู่แล้วนะพี่เป้แล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายเรื่องนี้เนาะเวลาใครทำเรื่องนี้ยากมากครับสำหรับทีมงานนะครับสำหรับผมอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ว่าสำหรับทีมงานโหดร้ายครับยากมากขุนพันธ์นี่เป็นเรื่องที่ตอนภาค2เราเต็มที่มากๆแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่เราจะได้แต่งตัวเท่ๆแบบนั้นขี่ม้ายิงปืนขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ